ทัวร์อารยสถาปัตย์ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยหรือปางช้างที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกันต่อครับที่นี่นอกจากจะมีบริการรถชมปางช้างที่มีเฟรลี่ดีไซน์มีรถติดลิฟต์ให้บริการใช้บริการรถชมปางช้างได้แล้วตอนนี้ที่ปางช้างลำปางก็กำลังหาวิธีที่จะทำให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นไปขี่ช้างเที่ยวชมธรรมชาติภายในปางช้างแห่งนี้ได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีให้คนแข็งแรงช่วยกันอุ้มกันขึ้นไปก่อนครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมขี่ช้างเดินป่าครับพอครับนั่งช้างชมธรรมชาติครับยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าไปรอบเล็กเนี่ยเราก็นั่งเลาะไปตามตาป่าแล้วก็ต้นสันอ่านนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับแต่ถ้าไปรอบใหญ่ก็เป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็เป็นอีกเส้นทางนึงแล้วช้างเชือกที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นี่โอ้โหอลังการมากในงานเนี่ยครับชื่อพายชาปตีครับเป็นลูกช้างที่เกิดที่ประเทศอิสราเอลแม่เขาเป็นช้างไทยนะครับแต่พ่อเป็นช้างอินเดียตัวนี้อายุกี่เท่าไหร่กี่ปีครับตัวนี้อายุ24ครับของหน่วยงานองค์การอุตสาหกรรมไม้เนี่ยเราใช้ช้างเกษียณเมื่ออายุ60เหมือนคนครับเพราะว่า60ก็อยากให้เขาไปพักผ่อนเราก็ไปเลี้ยงดูครับที่ศูนย์บริบาลช้างบางปลาเป็นแหล่งเลี้ยงดูช้างที่มีอายุมากช้างพิการแล้วก็เลี้ยงดูเขาจนกว่าเขาจะสิ้นอายุไปตามอายุไขนะครับตามธรรมชาติครับเออแล้วสมัยก่อนนี่แน่ละหน้าที่ของช้างที่มนุษย์เอามาใช้งานคือลากไม้ทรงจากป่างานลากไม้ในป่าสัมปทานเนื่องจากมีการปิดป่าสัมปทานเมื่อปีพ.ศ. 2532ช้างส่วนหนึ่งที่อยู่ตามป่าสัมปทานก็ไม่มีงานทําก็มีการเอาช้างเนี่ยมาทําการท่องเที่ยวตอนนั้นท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้ช้างก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกิจกรรมการท่องเที่ยวนี่ปัจจุบันช้างทั้งหมดในเมืองไทยเนี่ยตัวเลขณขณะนี้ประมาณกี่เชือกครับถ้ารวมช้างป่าก็ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 เชือกอยู่ในฟาร์มรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติช้างเลี้ยงเนี่ยอยู่ในฟาร์มรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์และกรมการปกครองประมาณเท่าไหร่ครับช้างเลี้ยงเนี่ยครับช้างเลี้ยงก็มีประมาณ 4,000 ก็เยอะนะครับก็เยอะครับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเขาเวลานักท่องเที่ยวนิยมมากเขาก็ซื้อช้างมาเติมในสถานที่ของเขามาดูช้างมาดูช้างมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างเอสพอครับและอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีการมองว่าการฝึกช้างการโชว์ช้างการแสดงช้างเนี่ยเป็นการทรมานสัตว์ในมุมมองของคนตะวันตกบางคนก็เห็นว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือควานบางคนเนี่ยไปแสดงทุบตีช้างและปากรเราไปออกสื่อชาวต่างประเทศแค่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มากเท่านั้นเองนะครับในการฝึกช้างแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่คนเลี้ยงช้างเนี่ยเลี้ยงช้างด้วยความรักครับมันคล้ายๆเอาเด็กไปฝึกเข้าโรงเรียนแหละครับเหมือนกันและจุดเด่นที่ตอนนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ห้างฉัดลำปางกำลังเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับผมก็จะมีคนใช้รถเข็นนี่ฮะวันนี้มากัน 4-5 คันทุกคนนั่งช้างได้จะพยายามพัฒนาให้แบบไม่ต้องมีคนอุ้มจะพยายามดูนี่ครับผมดูวันนี้แล้วก็มาดูว่าผมจะดัดแปลงที่ขึ้นช้างยังไงอะไรต่ออะไรทุกกลุ่มทุกอายุทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้กิจกรรมที่นี่ได้ทุกจังหวัดลำปางยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจนะครับในเมืองต้องห้ามพลาดแห่งนี้สัปดาห์หน้ามาชมกันต่อนะครับในรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อทุกเช้าวันจันทร์เวลา 9:30 นถึง 10:00 นร่วมการรณรงค์ขับเคลื่อนเมืองไทยให้เป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับลำปางเทรานครเพื่ออารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล